ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Motorsport นะครับวันนี้เราก็มาเล่น Forza Motorsport กันนะครับไปกันเลยอย่างที่เห็นนะครับรถก็มีแค่นี้นะครับเป็นรถเริ่มต้นนะครับแล้วก็รถที่ซื้อมาเพิ่มนะเป็นคันนี้เลยครับ Toyota Sprinter นะครับ Tunno GT Epic นะครับคันนี้ต้องคุ้นหน้ากันอยู่แล้วครับด้วยความเท่ของเขาครับเลือกไปแท็กเป็นแบบแรนดอมนะครับช่วงเวลาเอาเป็นตอนเช้านะครับสภาพอากาศก็เอาเป็นเคลียร์ไปนะครับมาครับอยู่ที่ Suzuka Circuit นะครับญี่ปุ่นแน่นอนนะกระตุกอย่างนี้นี่ครับปุ่ม Quick Update นะครับทำให้รถแรงขึ้นในพริบตาครับใส่น้ำมันไปสัก 20% นะครับเผื่อไว้นะฮะเอาละโอเคแล้วทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับเราก็จะออกสตาร์ทกันเลยกระหึ่มมากครับเสียงเครื่องยนต์มาครับไปไปครับโอ้โหเสียงอย่างกระหึ่มนะเข้ามาดูในรถหน่อยครับแซงแต่ตรงนี้เลยเหรอโอเคมาเบรกครับโค้งแรกเบรกหน่อยอุ้ยชนโอ้โหมาชนชนได้ยังไงใครให้ชนโอเคเบาเสียงหน่อยครับลำโพงเสียงดังนะเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับไปครับโอ้โหเฟรมเรทอยู่ที่30นะจบกันเลยทำไมเมื่อวานยังเล่นอยู่60นะไม่เข้าใจเลยนะครับใส่ต่อจอใหญ่ได้แค่30เท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าคลิปออกมาจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องไปก่อนครับวิ่ง2รอบเท่านั้นนะครับเป็นเซอร์กิตแบบใหญ่นะฟูลเซอร์กิตนะครับไปครับเบรกเบรกไปด้วยเลี้ยวไปด้วยนะได้ผลนิดหน่อยนะครับมาตอนนี้ความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปิดอัปเกรดไปแล้วโอ้ยโอ้ยไล่โอ้ตรงนี้เรียบร้อยครับเบรกเบรกแทบหยุดกันเลยทีเดียวครับตรงนี้ไปครับกลับเข้ามาอยู่ในรถซะหน่อยฮะเท่ๆกันเลยแสงที่2มาแล้วครับโอเคยังเห็นในกระจกหลังอยู่นะค่อนข้างสั่นเลยอุ้ยเบรกอุ้ยโดนชนเลยระวังระวังครับระวังไม่เป็นไรครับชนนิดหน่อยฮะบอดมันขับมาชนเราเองครับเอา86มาวิ่งในเซอร์กิตนะครับมาได้เวลาแซงครับแซงไปโอ้โหแซงแต่รอบแรกเลยอ่ะนี่แหมนี้ก็ลำบากใจแย่ครับรถแรงทางยาวครับ170ไปแล้วอู้เบรกเบรกเบรกโอเคไปกันต่อเมื่อกี้ตั้งค่าโหมดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำไมมันไม่ขึ้นนะเพราะอะไรกันนะครับแข่งไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ทางเข้าผิดนะเข้าไปทำอะไรนะครับรถยังไม่ได้เสียหายอะไรมากมายไปกันต่อนะครับเข้ามาอยู่ในห้องคนขับโอเคเหลืออีกรอบเดียวเท่านั้นนะครับเบรกโห้ยเชนเกียร์ลงโอ้โหค่อยๆเลี้ยว จบกันเลยภาพอย่างดินน้ำมันเลยภาพมาครับไปกันต่อยังไม่มีใครอาจหันมาตามเราได้ตอนนี้
โอ้ยเมื่อวานเล่นแบบไม่อ่านหน้าจอภาพมันดูคมชัดกว่านี้เยอะนะครับเฟรมเรทก็ได้60กว่า70นะครับตอนนี้ล็อกไว้ที่30นะอะไรของมันนะเนี่ยโอเคไปครับโค้งโหเห็นโค้งแล้วอยากดริฟต์มากไปกันต่อครับตอนนี้ต้องไปก่อนนะมาครับตัดมาที่ทางตรงยาวเกียร์4ผ่านไปนะครับต้องตัดออกบ้างนะมันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับ160ผ่านไปแล้วนะครับโอ้มีคอปเตอร์มาถ่ายทอดสดนะพวกเราด้วยนะครับอ้าวเบรกมัวแต่ดูสนามนะไปครับเกียร์3ที่135 100เกือบ140แล้วเกียร์4ผ่านเดี๋ยวเวลรถขึ้นเอาเลยมาครับจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเส้นชัยแน่นอนสงสัยจะง่ายเกินไปหน่อยนะเมื่อกี้ปรับให้มันยากขึ้นแล้วนะทำไมกันเนาะมาครับเส้นชัยอยู่ตรงหน้าเราแล้วนี่ฮะดิฟเข้าเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับก็ค่า PI ของรถก็ใกล้เคียงกันเกือบจะหมดเลยนะครับโอเคชนะแล้วก็มาขึ้นโพเดียมครับภาพอย่างดินน้ำมันนะโอ้โหมันยังไงกันเนี่ยสงสัยต้องเล่นจอเล็กนะนี่ครับรถร้านเต้าหู้ฟูจิวาระชนะไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวตัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าจบแล้วก็คงต้องพบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ